วิธีทำข้าวมันไก่ขั้นตอนแรกเราจะมาต้มไก่กันก่อนค่ะส่วนผสมมีไก่ขนาดใหญ่1ตัวกระเทียม1ส่วน4ถ้วยตวงรากผักชี3ต้นเกลือ2ช้อนโต๊ะขั้นตอนการทำนำรากผักชีและกระเทียมมาทุบให้แตกค่ะจากนั้นนำหม้อตั้งไฟต้มน้ำ3ลิตรค่ะใส่กระเทียมผักชีและเกลือลงไปค่ะแล้วรอจนกว่าน้ำจะร้อนจัดจึงจะใส่ไก่ลงไปค่ะและเมื่อน้ำร้อนได้ที่แล้วใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะต้มจนกระทั่งน้ำเดือดแล้วค่อยๆช้อนฟองออกค่ะเมื่อช้อนฟองออกหมดแล้วลดไฟลงใช้ไฟอ่อนจากนั้นปิดฝาและต้มต่อไปอีก40นาทีค่ะและเมื่อครบ40นาทีแล้วเปิดฝาหม้อออกแล้วตักไก่ขึ้นมาพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นค่อยๆตักน้ำซุปและมันไก่ขึ้นมา1ลิตรครึ่งค่ะและนี่ก็คือน้ำซุปมันไก่ที่เราจะเอาไปใช้ในการหุงข้าวค่ะขั้นตอนการหุงข้าวมันไก่ส่วนผสมมีไขมันไก่สับ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะข้าวเจ้าหอมมะลิ2ถ้วยตวงข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงและพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะนำข้าวทั้ง2ชนิดมาเทรวมกันแล้วซาวน้ำล้างให้สะอาดแล้วใส่กระชอนพักไว้ค่ะจากนั้นนำหม้อตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่มันไก่ลงไปเจียวค่ะเมื่อเจียวจนมีน้ำมันออกมาแล้วใส่กระเทียมสับลงไปเจียวต่อได้เลยค่ะเมื่อเจียวจนกระทั่งกระเทียมหอมเหลืองแล้วใส่ข้าวลงไปได้เลยค่ะเ
คนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเทน้ำซุปที่เตรียมไว้1ลิตรครึ่งลงไปค่ะแล้วใส่พริกไทยป่นตามลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นใช้เวลาต้มข้าวประมาณ15นาทีในระหว่างนี้ให้หมั่นคนเป็นระยะค่ะและเมื่อครบ15นาทีแล้วให้ปิดฝาหม้อลดไฟลงใช้ไฟอ่อนและหุงต่อไปอีกประมาณ15นาทีค่ะและเมื่อครบ15นาทีข้าวมันไก่ที่เราหุงไว้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปหั่นไก่ที่เย็นแล้วเตรียมใส่จานไว้ค่ะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะวิธีการทำนำกระเทียมลงไปตำให้แหลกพอประมาณแล้วใส่พริกขี้หนูตำลงไปค่ะตำส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่ขิงหั่นลงไปและตำทุกอย่างต่อไปอีกจนกระทั่งขิงแหลกแต่ไม่ต้องละเอียดมากค่ะใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะแล้วตำต่อไปอีกนิดหน่อยใส่เต้าเจี้ยวลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วค่อยๆตำให้เนื้อเต้าเจี้ยวแหลกพอประมาณค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะและน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มรสชาติได้ตามต้องการค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่เสิร์ฟพร้อมพริกซอยและขิงซอยสำหรับผู้ที่ต้องการความเผ็ดค่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาจัดข้าวมันไก่ใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ
แล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวมันไก่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปร้อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ